สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับโอป้ารีวิวแคสติ้งเกมนะครับนี่กับ Final Fantasy 14นะฮะนี่เพิ่งเล่นได้ไม่นานนะฮะอันนี้ก็ตัวผมเองนะฮะออกแนวหื่นๆนิดนึงคีเอทมาสวยใสน่ารักนี่ก็เป็นล็อบบี้ของเกมนะฮะเกิดมาก็จะเจอตรงนี้ก่อนเลยจริงผมเล่นไปได้สักพักนึงแล้วจริงๆต้องทำเฟสก่อนนี่ฮะใจกลางเมืองจะเจอกับคริสตัลซิมโบลของ Final Fantasy นะฮะนี่ฮะคนหลวมๆนะอย่างที่เห็นผมว่าเขาทำดีนะดูมันไม่วุ่นวายอ่ะนี่เป็นแมวด้วยมีแฟรี่ด้วยจริงๆเมืองกว้างมากเลยนะผมเดินเล่นเป็นชั่วโมงนี่ยังไม่ทั่วเลยเนี่ยฮะนี่เป็นแค่แบบเล็กๆส่วนเล็กๆของเมืองนะทะลุไปได้โอ้โหไม่รู้กี่เมืองโอ้ไกรนาเดียอ่านถูกป่ะไม่รู้เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์มันจะมีกิลฮะกิลนักเวทกิลอาร์เชอร์อะไรเงี้ยอันนี้ข้างหน้าก็เป็นตลาดนะเป็นมาร์เก็ตของเกมนี้เดี๋ยวพาไปชมนะมันจะมีพวก NPC ที่แบบว่าขายของทุกอย่างเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยมากโอ้นี่มีคนเล่นเผ่าแมวเยอะนะดูน่ารักดีเอ้ยอะไรเนี่ยเดินไม่ดีอาจจะหลงทางได้มันไม่มีระบบ navigation แบบว่านำทางเราเหมือนเกมออนไลน์อื่นนะเราต้องเปิดแผนที่ดูเองนะแล้วก็เดินกลับมาที่เดิมไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะพาไปทัวร์ออกไปตีมอนสเตอร์เล่นสักหน่อยก็สังเกตนะตะกี้เป็นตอนเย็นๆนะไฟยังไม่เปิดนะอันนี้เริ่มเป็นกลางคืนแล้วมีระบบกลางวันกลางคืนนะฮะแดดออกฝนตกมีหมดเออโดดได้ด้วยอ่านว่าอะไรวะ The Black Shroud The Central Show ชื่ออ่านยากเหลือเกินเนี่ยอาร์เชอร์เหมือนกันฮะโอ้ยิงแค่6นะเดี๋ยวดูผมยิงเอากระลอกให้กันเฮ้ยยิง9เลยต้องใช้สกิลเวลาแล้วผมชอบเสียงเกมนี้มากเลยเวลาแบทเทิลมันก็จะเป็นเสียงเฟดขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้อะไรโอ้ยตัวเฮียอะไรวะเนี่ยแม่งเดี๋ยวรอเดี๋ยวลินจะชัด